ไปดูกรณีที่40สอวอได้ร่วมกันลงชื่อและยื่นเรื่องไปถึงประธานวุฒิสภานะคะบอกว่าให้ส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากรณีของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปเซ็นรับรองแต่งตั้งให้คุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อ,อนนเป็นข้อกล่าวหาถือว่าเป็นข้อกล่าวหาแต่ผมาความเขา้าใจนิดนึง หลังจากที่มีข่าวว่าสารอนุลับเนี่ยคือรับทางธุรการนะค่ะถ้าสารจะรับหรือไม่รับเนี่ยจะต้องประชุมคณะกรรมการตุลาการสารธรรมนูญใช่ค่ะอันนี้แค่รับทางธุรการบางทีไปดูพาดหัวสารอนุลับวินิจฉัยรับไม่ใช่ครับแค่รับเรื่องทางธุรการครับค่ะ เรื่องนี้มันก็จุดเริ่มต้นมาจากที่มีรายงานข่าวว่ามีสอวอรประมาณ40คนล่ะค่ะไปยื่นเรื่องร้องต่อประธนมธุฒิสภาบอกว่าส่งสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบวินิจฉัยหน่อยท่านนายกอัฐมนตรีท่านแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานไปดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ต้องพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีด้วยต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเพราะว่า40สสวอเขามองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขามองว่าคุณพิชิตเองน่าจะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญเพราะว่าเคยถูกลบชื่อออกจากสารระบบของทนายความกรณีที่ไปเกี่ยวเนื่องกับคดีถุงขนม2ล้านบาทมันสะท้อนว่าอาจจะไม่ซื่อสัตย์สุดจริตหรือเปล่าพร้อมกันนี้ก็มีการอ้างอิงรัฐธรรมนูญในมาตรา82วรรคสองด้วยว่าประเด็นเรื่องของสมาชิกภาพหากสารมองว่าคำร้องนี้มีมูลอาจจะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอย่างที่บอกค่ะเรื่องนี้ สารรับเรื่องในระบบธุรการกันไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะมีการประชุมสารกันปะกะติแล้วเขาประชุมกันทุกวันพุธค่ะกลางสัปดาห์แต่เนื่องจากว่าพุธนี้ตรงกับวันหยุดราชการวันวิสาขบูชานะคะก็เลยเลื่อนไปเป็นวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคมประชุมกันปะกะติ วาระนี้จะนําเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็จะพิจารณากันว่าท้ายที่สุดแล้วตุลาการจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่หรือจะไม่รับปัดตกไปเลยหรือจะได้เข้าสู่การพิจารณาหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อาจจะมีวาระอาจจะถึงไม่ถึงอันนี้ต้องรอวันที่23ิพฤษภา